โอเค come เรามาดู patch note กันดีกว่าว่ะเรามาดูกันสิว่าเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นยังไงเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้แพชเนี่ยเนาะแผ่นนี้ก็โน้ตเข้ากับไพ่เข้าใช่ไหมแต่แบบไม่สามารถใช้ได้แข่งได้ไม่สามารถใช้ได้แข่งได้แบบฟอร์ชัวก็คือแบบว่าน่าเสียดายอยู่แต่ก็แบบดีมั้งเพราะว่าจริงๆแล้วตัวมันแบบว่าเยอะมากๆตอนนี้อันแรกเดวินเหมือนที่ทุกคนบอกใช่ป่ะว่าเดวินโกงเปล่ามาเปล่าดีขึ้นไออะไรอย่างอะไรจริงอ่ะตรงที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นตรงนี้ก็คือแบบว่าตีเร็วขึ้นใช่ไหมครับเพราะเดวินเนี่ยเอาตามจริงแล้วเนี่ยไม่ได้ซื้อของ attack speed ก็คือเขาหวัง attack speed จากสกิล2ใช่ไหมบัตรลัสกับก็นั่นแหละก็คือกดสกิล2เอา attack speed จบนอกนั้นก็คือแทบไม่มีของ attack speed เลยก็จะแบบว่าทุกวันนี้ก็จะซื้ออะไรครับ storm ie ใช่ไหมแต่ก็แบบบางคนก็จะซื้อบัตรเติร์ดก็แล้วแต่แนวใช่ไหมแต่อันเนี้ยเพิ่มเยอะแล้วก็อันนี้เนี่ยตามต่อ stack เราคิดเป็น stack เนี่ยมันก็จะเป็นฟีลแบบว่าสมมติเราไม่ได้เป็นแบบสมมติเรามีสัก2 3 4 stack ใช่ไหมมันก็จะเป็นเท่าไหร่30ก็คูณไปประมาณแบบ100 5 150แบบอันไม่รู้ว่ามันขนาดนั้นหรือเปล่ามันมีผลกับแข่งมั้ยน้อยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเล่นเดรเว่นแล้วเดรเว่นเนี่ยมันทำให้เลนมันคือเลนมันโหดแต่มันก็แบบว่ามันเป็นตัวที่โดนแก๊งง่ายฆ่าง่ายเนาะถึงเกิดไปก็ไม่ได้เป็น reliable carry คือมันต้องแบบ snowball 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 ตบจบอ่ะเข้าใจปะซึ่งในแข่งอ่ะมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับแต่ในแรงเนี่ยโหดผมว่าอันเนี้ยเป็นบัฟที่มีผลกับแรงดีแบบว่าถ้าใครเล่นเดเวนอยู่แล้วก็แบบดีอ่ะเนาะโอเคแล้วก็อีฟผมมาโคตรงงเลยว่าทำไมเขาเนิร์ฟอีฟคือผมรู้อยู่นะว่าอีฟเนี่ยตัวแม่งคือแบบผมจะพูดเหมือนเดิมอ่ะตัวมันไม่ต้องบัฟไม่ต้องเนิร์ฟเว้ยเพราะตัวมันมีแค่แบบเป็นลัทธิกลุ่มเล็กๆที่เล่นตัวละครมันอ่ะเข้าใจปะเนิร์ฟบูมเมนสปีดเนิร์ฟเลือดเนิร์ฟโอ้เนิร์ฟเลือดอีกแล้วก็เนิร์ฟสโลกับชามไม่รู้อ่ะผมว่าเมนอีฟมันก็เล่นอยู่ดีอ่ะแบบโดนเนื้อมันก็เล่นอยู่ดีอ่ะแบบไม่ได้มีผลอะไรนะครับเนาะอาริเลียโอเคอันนี้เนี่ยมีผลกับแข่งเนาะเพราะว่าอาริเลียป่ามันเหมือนทุกคนหรอกอาริเลียป่าเนี่ยทีเด็ดมากคราวที่แล้วเนี่ยโดนเนิร์ฟเขาเรียกว่าพาสซีฟไปแบบในการฟาร์มใช่ไหมแบบฟาร์มช้าลงนิดนึงแต่ตอนเนี้ยก็คือเนิร์ฟดาเมจของอีสตันแล้วก็ระยะเวลาสโลของวอลเนี่ยอ่านว่าที่มีผลใหญ่คือระยะเวลาสโลของวอลสำหรับผมเนี่ยอาริเลียเนี่ยเป็นตัวที่ทีมไฟต์เก่งแบบว่ากดอันติโดนหลายๆคนใช่ไหมแล้วก็สตันโดนคน2คนแล้วก็จุ๊บ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 แต่แบบอย่างนี้มันอาจจะไฟไอ้นี่ลงแบบเรื่องสโลว์เนี่ยเพราะว่าอันจริงๆแล้วผมจะแบบผมเป็นฐานะซัพพอร์ตเงี้ยผมไม่ค่อยโดนมันเปิดอันติตรงๆหรอกมันผมจะโดนไอ้เหี้ยสเก็ตไอ้เหี้ยวอลเนี่ยแหละแล้วก็โดนสโลว์แล้วก็จะแบบว่าทำอะไรยากเนาะอันนี้ก็แบบว่าเป็นเนิร์ฟไอเลนที่แบบมันคงไม่แบบว่ายอดฮิตขนาดนั้นนะแต่ว่าถามว่ามันยังเล่นได้อยู่ไหมอ่านว่ามันยังเล่นได้อยู่เนาะก็คือแบบไม่ทำให้มันแบบเวอร์เกินใช่ไหมโอเคอันนี้ก็คือทีเด็ดเหมือนกันที่เนิร์ฟคือเนิร์ฟลูลูในแข่งเนี่ยไม่ค่อยมีนะจริงๆแบบเล่นได้น้อยถึง AD มันจะโหดก็เถอะแต่สุดท้ายแล้วในแข่งเขาก็ไม่ได้เล่นไฮเปอร์กันอยู่ดีเว้ยลูลูเนี่ยเขาบอกว่าเนิร์ฟเพราะว่าคีย์สโตนใหม่ๆก็คือนั่นแหละลีตอลกับไอ้นั่นใช่ป่ะลีตอลกับคาเคนแต่แบบมันเป็นภัยพิบัติแรงเว้ยจริงๆลูลูกับยูมิเนี่ยคือภัยพิบัติแรงของจริงเลยก็คือถ้าเจอลูลูหรือยูมิเนี่ยโอกาสแพ้แรงโคตรเยอะในก่อนหน้านี้แต่แบบถามว่าเป็นเนิร์ฟอันนี้โอกาสแพ้เยอะอยู่นี่ไหมเยอะอยู่นี่นะเพราะว่ามันเป็นตัวไต่แรงแบบเทพเกินนะแบบว่าคู่กับแบบเล่นคู่กับ AD อะไรเงี้ยก็เนิร์ฟแต่ว่าเขาไม่ได้เนิร์ฟอัตราสปีดเขาแค่เนิร์ฟบูมเมนสปีดซึ่งก็มีผลเพราะว่ามันส่วนใหญ่แล้วมันเป็นฟีลแบบว่าลูลูบัฟแล้วก็คนนั้นก็ไล่ไถใช่ไหมแล้วก็กดอันติแต่แบบไม่รู้อ่ะมันไม่ได้มีผลกับไฮเลเวลเพลย์เหมือนที่เขาบอกว่ามันเรามีวิธีแบบว่าจัดการกับลูลูตั้งแต่ก่อนเนิร์ฟอยู่แล้วนะหมายถึงแบบว่าในแบบว่าเกมจริงแบบเกมแรงสูงจริงๆหรือว่าเป็นเกมแข่งนะครับเนาะลูลูเนี่ยไม่มีจริงเท่าไหร่บัฟยีเนิร์ฟยีบัฟยีณจุดนี้ผมขี้เกียจอ่านอะไรเกี่ยวกับยีแล้วอะแบบว่าสกิล1ทำดาเมจใส่มอนสเตอร์แรงขึ้น15เขาเลิกไปแตะยีเว้ยจริงๆถ้าเขาอยากแตะยีนะไม่รู้อะไม่รู้เหมือนกันมันแบบโนนี้แหละอันนี้แบบไม่รู้แรนดอมโคตรแรนดอมเลยผมไม่รู้เขาจะเอาไงกับยีก็ไม่รู้มอร์กาน่าไอ้โมกาน่าเนี่ยมีปรับที่แบบว่าน่าสนใจมาหลายอันมากก็คือแบบว่าเขาพยายามเนิร์ฟบ่อใช่ไหมแล้วเขาก็บัฟตรงนู้นตรงนี้แบบมีแผ่นหนึ่งบัฟเกาะใช่ไหมแต่เนิร์ฟอติเบาลงออซัมติงแบบแปลกๆอ่ะและอันนี้ก็คือบัฟคิวหนึ่งวิมีผลอยู่ในวายลิฟโอเคบูทลดคูดาวครับเวลาเราซื้อบูทลดคูดาวเนี่ยสำหรับคูดาวสิบวิเนี่ยมันจะเหลือ9วิ
แล้วถ้าเราซื้อบูธแล้วคูดาวอีกอาจจะเหลือ8กว่าอันนี้ซึ่งก็แบบว่า not bad แบบได้อยู่ก็จะบ้ามันแบบไม่เห็นผลนิดนึงแต่ไอ้ Back Shield เนี่ยเขาผมโคตรเหมือนเขาแบบพยายามให้มันเหมาะกับหน้ามันไปซับแต่มันไม่มีทางเว้ยมันแพ้หลายตัวเกินเว้ยมันแพ้ซับเลี้ยงกันเองมันแพ้เทสโอเคมันอาจจะชนะอลิสตามันจะไม่น่าชนะราคาเพราะว่าราคาก็แค่ซื้อ AP แล้วก็ทะลุทะลวงเกาะมันกึ่งๆเก็ตปะแบบเขาเพิ่มตรงเนี้ยเห็นปะทำให้แบบว่ายิ่งอัพแล้วมันจะยิ่งเยอะขึ้นใช่ปะแต่ว่ามีแค่มอร์กาน่าซัพพอร์ตที่อัพโล่ตามเว้ยเพราะมอร์กาน่าซัพมันจะอัพบ่อนำเอ้ยไม่มันจะอัพล็อกนำใช่ไหมแล้วก็อัพโล่ตามมอร์กาน่าป่าที่ช่วงนี้ก็แอบพิจุกมอร์กาน่าป่าเนี่ยกับมอร์กาน่าเอดีเนี่ยก็ยังจะอัพ WQ อยู่ดีมันแล้วแบบเรียกว่ามันกลายเป็นบัฟอันนี้อันเดียวแล้วกลายเป็นเนิร์ฟอันนี้เพราะว่าเข้าใจว่าพอเราทิ้งไว้ขั้นเดียวอะสเกลลิ่ง AP อะมันต่ำลงแต่ว่าเราเอาไว้ขั้นเดียวไงมันก็จะเป็น80เพราะฉะนั้นมันก็จะแบบว่าได้โล่เล็กลงแต่ณจุดนี้อันจริงๆบ้างมันก็ไม่มีผลขนาดนั้นเพราะว่ามอร์กาน่าเนี่ยในวาริฟเนี่ยโล่มันเป็น reactive shield ไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบว่าไม่ใช่เป็น proactive อะคือจะติดก็ต่อเมื่อแบบว่าโดยส่วนใหญ่จะติดตอนที่จะโดนสกิลมากกว่าที่จะแบบเอ้ยติดแล้วเข้าเพราะมันโดนเคาะออกง่ายในวาริฟเนาะเป็นตัวละครที่แม่งยากมากที่จะติดเมตาทิสนาโอเคบัฟ AD ขึ้นมาประมาณ1ป่ะผมทำเลขถูกป่ะวะผมทำแมทถูกป่ะประมาณนั้นน่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ทิสนามันไม่เก่งมันเล่นยากด้วยมันไม่ค่อยเก่งด้วยตัวมันโหไม่รู้อ่ะก็ได้อยู่บ้างคิดว่าแบบถ้าใครชอบเล่นทิสมันก็ยิงแรงขึ้นนิดๆหน่อยๆประมาณนั้นแต่มันก็จริงนะเพราะว่ามันเป็นฟีลแบบว่าก่อนหน้านี้ซีซาน่าเหมือนที่ผมเคยบอกว่าตัวละครมันเป็นตัวละครที่ต้องกึ่งๆตบเลนคือแบบว่าเอ้ยต้องแบบว่ากระโดดแตะระเบิดฆ่าคนในเลนหรือไม่ก็ดันหนักๆแล้วเอาป้อมเอาเพลตติ้งเยอะแบบได้ป้อมเร็วๆแต่เข้าใจว่าตัวมันโดนตอดง่ายมากเลยโดนโป๊กออกจากเลนไม่มีสกิลแดชแบบว่าแดชจริงๆมันเป็นสกิลแบบคอมมิตพอสมควรแบบมึงโดดเข้าไปคือไม่เขาก็มึงตายหรือไม่ก็แบบฟีลแบบเฮ้ยโดนสกิลตอดแล้วเราจะกระโดดออกมันก็ไม่ใช่เพราะสกิลโดดที่ตะหน้าคูดาวโคตรนานแล้วมันก็ไม่ใช่สกิลแบบเหมือนแดนลูเซียนอะไรพวกนั้นนะเข้าใจป่ะหรือกิ้งเวนมันเลยเป็นตัวที่แบบว่าโกฮาร์ดออกโกโฮมพอสมควรโอเคอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นบัฟน่าสนใจอยู่แบบน่าสนใจของเดวินอีกนะเห็นอย่างนี้ลิงบัฟ6 AD แล้วก็เรโชเพิ่มขึ้นแบบขึ้น 20% เลยนะคือโอเคเรามองงี้ปกติเราต้องสกิล1อัพไปถึงขั้น3แต่เดี๋ยวนี้ก็คือเหมือนเขาบูสต์ทำให้สกิลหนึ่งเป็นขั้น3ให้เลยสเกลลิ่งนะแต่แฟลตดาเมจหรือว่าดาเมจตั้งต้นของมันนะก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ดีแต่เข้าใจป่ะว่ามันก็เป็นบัฟที่แบบว่าอุ้ยเยอะอยู่นะเพราะว่าโอเคมันทำให้กลายเป็นขั้น3ทันทีใช่ป่ะแถมเขายังบัฟ AD ให้ทั้ง6มันเลยเป็นแบบว่ามันแอดอัพกันนะหรือว่ามันแบบว่าซ้อนทับกันใช่ไหมแล้วก็อันตีเนี่ยรีแอคทีเวทได้เร็วขึ้นอันนี้แบบโซโซบางอันไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นแต่แบบว่าจุด6ขอบคุณพระเจ้ามันไม่ใช่0.25มันกด activate ครั้งที่2เร็วขึ้นแล้วก็ระยะแคบลงแต่ผมไม่หมายด้วยเพราะว่าไอ้เหี้ยมันจะกว้างสักขนาดไหนเชียร์แต่ว่ามึงเล่นลิงอ่ะมึงกด3มึงกด1แล้วก็กดอัตติหรือแบบกด3อัตติอยู่ดีอ่ะมันก็จะถึงอยู่ดีเว้ยและอันเนี้ยคือไอ้อะไรที่แบบว่าน่าขัดใจคือผมอ่ะไม่ได้เล่นลิงเยอะหรอกแต่ผมเล่นนิดหน่อยแต่ผมก็รู้ว่าไอ้เหี้ยมันต้องโอเคเผื่อใครไม่รู้ปรับอันเนี้ยคือปกติครับเวลากดอัตติอ่ะเราจะค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยเพื่อเชื่อก็ไม่รู้เพื่อที่คลิปอีกฝั่งหรือแบบว่ากดอันติแล้ววิ่งไล่อีกฝั่งอ่ะแต่แบบมันค่อยๆเร็วขึ้นอ่ะอีกฝั่งก็จะโดนอันติแบบแป๊บเดียวแล้วก็โดนหนึ่งหนึ่งแล้วก็จบแต่ว่าอันนี้เขาทำให้เวลากดอันติเราได้มูเมนต์สปีด 20% ทันทีเลยก็ลิงบนหรอลิงป่าหรอไม่ป่าคงไม่หรอกมั้งแบบโอเครู้ว่าก่อนที่มันจะมาเป็นออฟฟิเชียลแพทเนี่ยเขาอ่ะบัฟสกิล3ลิงด้วยหมายถึงในแพทที่มันเป็นแบบกึ่งๆExcel อ่ะเขาบัฟสกิล3ลิงแบบเวอร์จัดอ่ะคือถ้าแผ่นไอ้ถ้าอันนั้นมันมาลิงอ่ะโกงเลยเข้าขั้นโกงอยู่เพราะเขาก็จะอัพสกิล3กันนำแล้วก็จะอัพ1ไว้1อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบว่าตัวมันก็จะโหดๆหน่อยแต่อันนี้ก็ทำให้มันไม่ไปถึงตรงนั้นก็ยังแบบอะไรเอ่ยอยู่แต่แบบว่าเป็นอันนี้คือเปลี่ยนเยอะสำหรับตัวละครน่าลองอันนี้คือเปลี่ยนน่าลองผมชอบอันนี้ซาย่าถือว่าอยู่ในที่ที่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเพราะด้วยไอเทมกับบิวหมายถึงด้วยสตอร์มเลเซอร์แล้วก็ลูนลิตเติ้ลแล้วก็ราคาก็ยังเป็นซัพพอร์ตที่จะอยู่บนโลกนี้ตลอดไปตลอดการซายาได้กับราคาก็ยังแบบว่าไม่เร็วอยู่ดีนะครับแบบโอเคแต่เราต้องอย่าลืมว่าไอ้เพิ่ม5ดาเมจเนี่ย per feather ต่อขนเวลาเรารวบขนเนี่ยเราควรจะรวบอย่างน้อย3 5 × 3 15 15ดาเมจโอเค
เผื่อใครไม่รู้นะครับไอ้15ดาเมจเนี่ยมีผลโคตรเยอะเลยนะเพราะว่าถ้าใครได้ลองเล่นไอ้นาซัตคู่เซนน่าเนี่ยหรืออารมณ์พวกเมาไฟอ่ะแล้วหรือกากัสก็ตามอ่ะแล้วลองเอาลูสกอชไปอ่ะลูสกอชอ่ะทำดาเมจประมาณนั้นเลยนะเว้ยแบบ15 16 17 18ถึง20อ่ะแต่มันแอดอัพไปเรื่อยๆเว้ยและไอ้สายาอันนี้คือดีอยู่นะแบบดีอ่ะก็คือมันเป็นตัวที่เล่นได้อยู่แล้วแล้วก็กลายเป็นแบบว่าได้บัฟอีกเนาะก็ถือว่าอันว่าเป็นออปชันที่ดีไม่มีผลเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีผลเลย2วิ who gives a fuck 1.5 แบบคือเอาจริงๆแล้วอ่ะยูมิในเลนที่อีกฝั่งเจอยูมิเป็นอ่ะเราจะไม่ได้กดแพสซีฟออนคูลดาวน์อยู่แล้วอ่ะหรือฟีลแบบเฮ้ยแพสซีฟจะขึ้นเดินไปตีแพสซีฟจะขึ้นเดินไปตีแบบไอ้เหี้ยอีกฝั่งมันคงไม่โง่ขนาดนั้นอ่ะเข้าใจปะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่มีผลยูมิยังแบบเหมือนเดิมเลยมันเป็นแค่แบบนิดๆหน่อยๆจริงๆอ่ะเออโอเคอันนี้เนี่ยผมคุยกับเพื่อนอยู่ว่าเอ้ยมันมีผลอะไรเยอะหรือเปล่าวะบูทถูกลง100นึงแต่อัปเกรดอะแพงขึ้นเหมือนเอาไปแบบทั้งหมดอะคอสรวม 1,000 นึงอยู่ดีแต่ว่าบูทมาแค่400อันนี้เนี่ยสำหรับอันนะสำหรับอันไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรกับเลดอื่นหรือเปล่าจะสำหรับซัพพอร์ตเนี่ยดีเพราะซัพพอร์ตโดยปกติอะครับเราจะกลับบ้านเงิน500เงิน 1,000 ใช่ไหมหรือ 1,500 ถ้าเราซื้อสมมติเราซื้อก้อนเลือดหรือสมุดเราชอบกลับบ้านในเรนจ์นั้นแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีซีนาริโอที่หรือสถานการณ์ที่เป็นฟีลแบบว่าเราได้เฟิร์สบัตอีกฝั่งเราได้เฟิร์สบัตอีกฝั่งแบบกึ่งๆเร็วอยู่แล้วเงินเราเนี่ยจะไม่ถึง500เว้ยเอ้ยหรือแบบเฟิร์สบัตเราแบบหมายถึงเพื่อได้คิวอะไรเงี้ยมันจะเป็นเงินใกล้ๆเนี่ยคือโอเคที่หวังผมจะบอกก็คือเราสามารถกึ่งๆกลับบ้านแบบขี้โกงไปซื้อบูทและไปแก๊งได้แบบในตัวที่แบบเลเวล2เก่งแบบเทสอะไรเงี้ยบ้างควายอะไรเงี้ยแต่ควายดีกว่า3นะประมาณนั้นนะครับเนาะอิเล็กโตคิวบัฟมามีผลกับตัวอะไรบ้างครับทุกวันนี้เนี่ยอิเล็กโตคิวไม่เหมือนเป็นรูนของตัวละครแค่ตัวเดียวคืออาริไม่มีใครใช้โอเคอาจจะเป็นเอ็กโคมั้งเพราะเอ็กโคป่าเนี่ยก็ใช้รูนนี้พอสมควรคือเขาเลือกใช้ระหว่าง2รูนระหว่างฟลีทกับอันนี้แต่ฟลีทมันพิ้วกว่าเยอะก็ไม่รู้แต่ก็มีอีกตัวนึงที่เขาก็ใช้กันอยู่ก็คือราคาอิเล็กโตคิวเนาะเล่น AP บลาบลาแบบระเบิดตัวเองฟอร์ดออฟไลน์เนิร์ฟคือฟอร์ดออฟไลน์เนี่ยเป็นรูนที่แบบโคตรบรมขี้โกงเลยโอเคผมจะบอกไว้ตรงนี้เลยก็ได้ผมไม่ได้บอกเลยฟอร์ดออฟไลน์กับสกอชคือโคตรอีซี่โหมดของเลนเราสามารถผ่านเลนนิ่งเฟสได้โคตรง่ายถ้าเราแค่แบบว่าลิงสกิลให้โดนเราเล่นกากัสเราเล่นพวกตัวแบบที่มันแบบเอาอันนี้ไปแล้วคุ้มอะฟอร์ดออฟไลน์กับสกอชกดสกิลปุ๊บพอฟอร์ดออฟไลน์ติดพอสกอชมันเผาอีกฝั่งเนี่ยมันจะพร็อกฟอร์ดออฟไลน์เราก็จะได้ฮิวตัวเองคือเหมือนเรามี easy sustain อีกฝั่งeasy sustain จากการที่ต่อเลือดอีกฝั่งแล้วเขาก็เนิร์ฟตรงนี้สำหรับตัวเล่นนานมากเลยนะแต่ทุกวันนี้เอาจริงๆตัวเล่นที่เอาฟอร์ดออฟไลท์ไปอ่ะแทบไม่มีอยู่แล้วมีคงแค่เป็นแบบว่าโซลการ์มั้งอันคิดว่าที่เอาไปแล้วดีแต่ว่ามันนานโคตรๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ของตัวตีใกล้ก็2วิก็แบบเนาะนิดนึงแต่ถามว่าตัวที่เอาฟอร์ดออฟไลท์ไปอยู่แล้วในทุกวันนี้คือตัวอะไรแบบกากัสนาซัสใช่ไหมนาซัสหมาคู่เซน่าแบบแล้วก็มีตัวอะไรกว่านึกไม่ค่อยออกละราคาก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นพวก After Shock อะไรพวกนั้นใช่ไหมแบบว่าหรือ Electro Trash ก็เอา After Shock ไปชัวร์เซเล่น After Shock ไม่รู้ดิอาจจะเป็นมินิเนิร์ฟนาซัตหรอเข้าใจปะหรือกากัสซับเพราะกากัสซับเนี่ยคีย์ของมันเนี่ยคือ Fort of Life กับสกิล1จบเลยแบบกดสกิล1สโลอีกฝั่งแบบแปะฮิวให้เพื่อนแปะฮิวให้เพื่อนสโลอีกฝั่งแบบเหมือนคอนโทรลอะมากกว่าที่จะเป็นแบบว่าฮาร์ดแทงค์เนาะ Bone Plating รูนที่โคตรจะนิชใช่มันนิชจริงหรือว่าเป็นแบบว่าแรเคสมากที่โหบอกได้เลยว่าเหี้ยช็อตนี้แม่งเพราะโบนเพตติ้งหรือโบนเพตติ้งแม่งคุ้มว่ะไอ้สัตว์เพราะมันฟีลแบบว่ามันข้อออกง่ายมันข้อออกง่ายแต่มันไม่รู้ว่ะมันก็ยังเป็นรูนที่สำหรับแบบคู่ล่างเงี้ยแม่งใช้จริงแอบยากอยู่เพราะว่าในคู่ล่างเนี่ยมันจะมีตัวเลนห้อยไว้ตัวนึงอยู่ละถูกมั้ยหมายถึงแบบว่าคู่มาเลนมังกรเนี่ยมันก็จะเป็นฟีลแบบว่าเอ้ยปุ๊บอกเห็นโบนเพตติ้งแล้วก็ถอยออกมาแต่ก็แบบว่ายกเว้นเราเจอเลนแบบพูดไงดีเจอเลนเก่งแบบเทรชเดเว่นเหรอแต่ผมก็นั่งนึกไปแบบสมมติเราเจอเทสเดเว่นเราลูนนี้มาเนี่ยเราโดนเทสเฟลแล้วก็โดนเดเว่นไล่ตีเนี่ยไอ้เหี้ยมันก็น่าจะตายอยู่ดีนะงงปะแบบผมเลยไม่ค่อยรู้ว่าโบนเพตติ้งเนี่ยมันยังไงกันแน่วะแต่แปลกอยู่เพราะว่าในลีกคอมเนี่ยโบนเพตติ้งเนี่ยถือว่าเป็นลูนเทพพอสมควรเลยแต่ในนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะพวกอะแดปค่ะอันนี้ผิวคาราเปสกับพวกซักเก็ตวินเนี่ยจะเอาแวลูอันนี้เนี่ยโคตรเลย
แต่อ่ะก็คิดว่าไปในมันดูเหมือนมันจะเป็นรูนแบบว่าโอเคในเลนมันไม่ได้ขนาดนั้นใช่มั้ยแบบสําหรับเลนล่างแต่แบบพวกเลนเลนที่เป็นตัวที่ใกล้บวกกันเนี่ยที่แบบใส่หนักใส่นัวแบบสมมติเราเล่นเลนเอ็กเจอแบบลิเวนอะไรอย่างงี้มันก็แบบว่าช่วยได้พอสมควรเนาะลดคูลดาวน์แล้วก็เกาะหนาขึ้นแต่แบบแต่จังหวะกลางเกมเลทเกมเนี่ยมันอันก็เห็นพอจะเห็นว่ามันมีภาพอยู่นะอย่างเช่นแบบว่าเราเดินไปเฟซเช็คแล้วเราก็แบบอุ้ยใส่นัวกันแบบว่า3วิแบบเป็นไฟใหญ่อ่ะเข้าใจปะมันก็แบบช่วยรับแรงกระแทกตอนแรกนิดนึงมั้งแบบเข้าใจปะก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่ค่อยชอบเอาไปอยู่ดีนะพูดตรงๆบนเรตติ้งแต่เดี๋ยวผมจะลองดูหลังจากแพทช์นี้โอเคป่าฟาร์มเร็วขึ้นนิดนึง100ก็ต้องรอดูว่ายังไงแล้วก็สมัยอันนี้ก็เลือดรีเจนก็คือเขาทำให้ชีวิตของป่าเนี่ยมันง่ายขึ้นผมพูดตรงๆเลยว่าตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยผมเห็นป่าแบบเวลาซ้อมอย่างเงี้ยผมเห็นป่าเนี่ยเลือดสมโซมฟาร์มบัฟกันบ่อยอยู่เหมือนกันนะคือถ้าเราแบบว่าไปได้วอร์ดลึกขึ้นมาแล้วไปดูว่าแบบไปแบบแทร็กว่าเขาฟาร์มอะไรแบบว่าตามไปฆ่าเขาอะแบบง่ายมากๆเลยฟาร์มกันเจ็บไม่รู้ทำไมเหมือนกันฟาร์มกันเจ็บตลอดเนาะก็ดีมั้งไม่รู้เหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้โอเคสรุปแพชอีกทีนึงเนี่ยแพชนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือเดเวนอ่ะ1no อันนี้2เพราะว่าเป็นเนิร์ฟแบบว่าตัวที่แบบว่ากึ่งๆเมตาใช่มั้ยฮะแล้วก็หมอกกันน่ะใหม่3คือลิงที่แบบว่าอะไรเอ่ยแบบแม่งอาจจะบิดจริงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่แบบลิงมันก็แบบว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่าลิงมันเป็นตัวที่แบบว่าถ้ามันไม่มีอันติมันก็คือแบบว่าคีพพุ่งได้หายตัวได้อ่ะมันเป็นทรงๆนั้นน่ะแต่แบบคอมบิเนชันของ Divine กับ Back Cave บวกกับ Scaling AD เนี่ยมันอาจจะมีทรงอยู่มั้งแล้วก็สายาก็คือแบบว่าดีแบบดีอยู่มีไม่มีผลไม่มีผลไม่แบบไอ้ก็คือเอาจริงๆบ้า2วีในวายลิฟเนี่ยแอบเยอะแต่แบบด้วยความที่ผมเหมือนที่ผมบอกอะว่าเราก็แค่ทำให้แบบอีกฝั่งมันคงไม่แบบให้เราออนคูลดาวน์เราก็รออีกแป๊บนึงแบบว่าเล่นเชิงจังหวะอีกนิดหน่อยก็ได้นะครับเนาะเพราะยูมิเนี่ยตอนที่มันออนไลน์จริงๆเนี่ยมันประมาณนี้เนี่ยตอนที่มันได้เล่นที่มันได้เล่นหนักซึ่งมันแบบไอ้เหี้ยมันแบบนิดเดียวอ่ะไม่มีผลนะกับยูมิเองแล้วก็บูตนิดหน่อยอิเล็กโตกับบัฟแบบไอ้เหี้ยแบบตัว2ตัวนี่แบบที่เขาใช้กันจริงๆใช่มั้ยไม่ค่อยมีอะไรแพทนี้เล็กมากๆเพนแพทเล็กซึ่งก็ดีเพราะว่าทัวร์นาเมนต์กำลังจะเริ่มเนี่ยแต่ว่าถ้าเขาเป็นแบบว่าแพทใหญ่ขึ้นมาในตอนที่ทัวร์นาเมนต์กำลังจะเริ่มเนี่ยไม่น่าดีเพราะว่าพวกเราคนนักแข่งเนี่ยปรับตัวกันไม่ทันนะครับนะอันนี้เนี่ยก็คือชิวๆเลยเราคงไม่ต้องมานั่งแบนบูคงนะผมคิดว่ามันคงไม่หรอกจริงๆแล้วคิดไปคิดมามันแบบไม่น่ามีจริงอ่ะเพราะตัวมันแบบฮ่าตัวไม่เก่งนะครับนะผมขอโทษนะสำหรับคนที่ชอบลิงแบบไอ้เหี้ยเอ้ยมันยังไม่ใช่วะนะรอจนกว่าสกิล2มันจะทะลุกำแพงได้เหมือนกับในคอมละกันนะครับนะโอเคก็จบละกับแพทรีวิวโอเคงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมานั่งเล่นไลฟ์ปกติเนาะโอเคป่ะ